โอ้โหเอาต้อนรับมวลมหาประชาชนชาวตรังหน่อยครับผมไม่กลัวกันหรือไงครับเนี่ยครับโอ้โหมาเต็มเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับ ก็ขอบคุณมวลมหาประชาชนทุกๆคนนะที่ได้มาร่วมกับกัปตันสุเทพมาร่วมกับผู้ใหญ่สาธิตนะในการปฏิรูปการเมืองพวกเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์และทันสมัยที่ไม่จมอยู่กับกองเงินกองทองซึ่งได้ขูดรีดขูดเนื้อพวกเราไปบำเรอคนรวยเพียงไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนวันนี้ปัญหาของประเทศชาติเนี่ยควรจะได้การแก้ไขให้เข้าที่เข้าทางนะครับผมมั่นใจว่าพลังแห่งความคิดและจิตวิญญาณที่ดีของพวกเราทุกคนเนี่ยจะส่งผลในการแก้ปัญหาได้ในที่สุดวันนี้การสู้รบภายใต้มือเปล่าภายใต้หลักการอหิงสาภายใต้กรอบของเหตุผลที่ถูกต้องจะต้องถูกสร้างความยอมรับและจะเป็นครั้งเดียวครั้งสำคัญครั้งสำคัญที่สุดที่พวกเราได้ทำขึ้นซึ่งมวลมนุษยชาติเนี่ยจะได้จารึกว่าการต่อสู้ของประชาชนด้วยมือเปล่าเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องครับในช่วง 70-80 วันที่ผ่านมานี่ผมเฝ้าสดับตับฟังตึกตองด้วยความรอบคอบมาโดยตลอดและมั่นใจเพิ่มมากขึ้นตามลำดับว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่และผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับปัญหาจะได้ยุติลงและบ้านเมืองจะได้สุขสงบจะได้พัฒนาไปถูกที่ถูกทางนะครับปัญหาเรื่องของรัฐบาลที่ทำไว้ดีมีมากมายเหลือเกินซึ่งผมคิดว่าเราก็พูดกันซ้ำๆซากๆแต่ว่าถ้าพวกเรานี่นะฮะไม่พูดก็ไม่มีใครพูดนะครับวันนี้เสียงที่สะท้อนไปให้ทางฝั่งรัฐบาลได้ยินน่ะเป็นเพียงเสียงของประชาชนซึ่งปราศจากอาวุธและไม่ต้องการสู้รบปรบมือกับท่านเพราะเราไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจนะฮะแต่อำนาจของเราอ่ะสิทธิ์ขาดของเราคือสิทธิในระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะต้องไม่ผูกขาดการที่ระบบการเลือกตั้งเนี่ยใช้เงินซื้อเสียงตลอดเวลาแล้วมีการถอนทุนตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องการทำลายล้างประชาธิปไตยมาโดยตลอดพี่น้องครับผมอยากเห็นความเสียสละของท่านนายกยิ่งลักษณ์และก็คนในตระกูลชินวัตรนะครับความเสียสละของท่านเนี่ยถ้าท่านมีจิตสำนึกเนี่ยว่าวันนี้พวกเราเนี่ยไม่มีใครจ้างวันนี้พวกเราไม่มีใครที่มีเวลาว่างพอจะมานั่งตากแดดตากฝนตากลมกันแต่ทุกคนเนี่ยทุ่มเทเสียสละเวลาผัดเปลี่ยนกันมานี่นะเพื่อจะบอกให้เขาทราบว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาทำเป็นความผิดพลาดและเป็นความล้มเหลวทางการทำงานสืบเนื่องมาโดยตลอดและทำให้ประเทศชาติเสียหายวันนี้ถ้าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะได้เสียสละตัวเองโดยการลาออกเนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาติสุขสงบและประชาชนก็จะได้กลับไปทำมาหากินโอกาสของท่านยังมีอีกเยอะท่านยังสามารถกลับเข้ามาเลือกตั้งได้อีกจริงไหมครับแต่ถ้าท่านยังดื้อดึงนะยังดื้อดึงไม่เสียสละเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเห็นและไม่อยากให้เป็นเหมือนที่หลายคนบอกว่าหลายคนพูดหลายคนบอกว่าประธานโทษนะครับนายกยิ่งลักษณ์จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่พี่น้องครับอ
ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เคยมีมาแล้วเหมือนกับทางน้ำหรือทางพายุซึ่งท่านอดีตนายกทักษิณเคยเจอมาแล้วพี่น้องครับด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของประชาชนคนตรังคนในเขตเทศบาลนครตรังจึงกราบวิงวอนนะฮะกราบวิงวอนให้ผู้ที่มีอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายในรัฐบาลนะครับได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับผมก็ใคร่ถือโอกาสนี้นะครับขอบอกพี่น้องประชาชนทุกคนครับว่าคนตรังพร้อมจะให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนตลอดไปนะครับจนกว่าจะประสบความสำเร็จขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับปรบมือให้มวลมหาประชาชนจากจังหวัดตรังอ้าวพวกเรานั่งอยู่ปทุมวันนานแล้วเป่านกหวีดต้อนรับมวลมหาประชาชนที่ขึ้นมาฉลองพ.ร.ก.ฉุกเฉินกันหน่อยแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่น้องจากจังหวัดตรังเนี่ยเป็นห่วงพวกเรานะครับครัวตรังก็ฝากเครื่องแกงมาคั่วพริกนะ60กิโลแล้วก็เครื่องกะทิอีก40กิโลนะครับแล้วก็เงินเราเก็บในรถได้บางส่วนนี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคงได้ราวหมื่นกว่าบาทขอบคุณสุดยอดขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับโอ้โหนี่ต้องเรียกว่าละเอียดมากนะกลัวมาอยู่กรุงเทพแล้วจะหิวน้ำพริกแบบคนใต้นะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับแล้วก็มอบเงินไว้เดี๋ยวจะมอบให้ลุงกำนันกันอีกทีนะครับ